ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth APM หรือว่า Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชน Media Plannerและคุณผู้ชมวันนี้ยังคงอยู่กับดิฉันปริชาติพรหมโยธีนะคะทาง Channel 8 Thai USA ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้หลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน www.thaitv8.com นะคะยังมีในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะคะ Channel 8คุณผู้ชมไปโหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านอุปกรณ์ Roku TV นะคะก็พอพูดถึง Roku TV ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับทางด้านของคุณเปิดโลกมงคลแหมแท็กเพื่อนมา900คนอีกท่านนึงก็ไม่แพ้กันเลยนะคะมีความพยายามแท็กเข้ามาอันนั้นก็600นะเกือบ600คนเลยนะคะคุณผู้ชมก็ขอขอบพระคุณนะคะที่คุณผู้ชมอุตส่าห์แท็กเพื่อนมาให้นะก็ยังไงซะเดี๋ยวครั้งหน้าใครที่พลาดครั้งนี้ร่วมสนุกกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณเปิดโลกมงคลเข้าไปเพราะว่าจะต้องมีการเซตอัพนิดนึงคือมันไม่ยากหรอกแค่เสียบเท่านั้นน่ะแล้วก็ต่อ Wi-Fi แต่ว่าจะมีการรีจิสเตอร์นะคะแล้วก็รับรองว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ในการรับชมทีวีแบบฮ่ามันมีอย่างนี้ด้วยหรอเขาชมกันทั่วโลกกันแล้วค่ะเมืองไทยเนี่ยยังไม่ถึงไหนนะคะเพราะฉะนั้นรับไปถือว่าคุณโชคดีมากเลยนะคะก็รอบหน้าเดี๋ยวรอประกาศกิจกรรมอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะไม่เสียรายเดือนบอกไว้เลยนะคะแล้วเมื่อวานนี้ปั๊มลองกดเพิ่มดูช่องต่างๆไม่ต้องบอกรับสมาชิกไม่ต้องแล้วแล้วก็บรรดาหนังทั้งหลายนะปั๊มไปกดดูนะมีทั้งซับไตเติลก็มีเปลี่ยนเสียงนะมีภาคก็มีนะโอ้ยฟินมากค่ะอ่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะทีนี้มาติดตามกันต่อนะคะสำหรับในส่วนของตลาดหุ้นเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างเปิดมานี่ตลาดหุ้นไทยก็ลบนะปิดลบเมื่อวานก็ 1,571.80 จุดนะคะติดลบไป 3.44 จุดหรือว่า 0.22% แต่ส่วนเช้าวันนี้เนี่ยในภูมิภาคเอเชียนะเริ่มตั้งแต่นิเคอีญี่ปุ่นมาก็ติดลบนะ 0.58% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนค่ะติดลบไป 0.14% หั่งเส็งฮ่องกงเช้าวันนี้บวกนะบวกไป 0.37% เวตเต้ไต้หวันบวกไป 0.55% แล้วก็ตัวคอสปีเกาหลีใต้นะคะอันนี้ 0.59% เป็นตัวบวกนะคะยังเลือกฝั่งกันอยู่ทั้งบวกและลบแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปแล้วเมื่อวานนี้คุยกันไปกับทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องจับตาในรอบสัปดาห์นี้นอกจากการขึ้นรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการซึ่งจะรอติดตามเกี่ยวกับเรื่องนโยบายของเขานะคะว่าตกลงเนี่ยนโยบายของเขาเนี่ยที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐจะมีอะไรกันบ้างรอดูวันที่20แต่อีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของ Brexit นะคะหรือว่ากระบวนการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษนี่แหละค่ะคุณผู้ชมอันนี้แหละต้องติดตามเพราะว่าวันนี้เราจะทราบกันแล้วเพราะว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะคะคุณเทเรซาเมย์นี่แหละค่ะจะออกมาแถลงจริงจังแบบชัดเจนเลยนะว่าจะออกจากสหภาพยุโรปซึ่งประเด็นดังกล่าวอยากให้ทุกคนจับตาดูนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีสัญญาณเตือนออกมาแล้วนะบอกแล้วว่ายังไงก็จะถอนตัวนะแล้วก็จะไม่ร่วมในส่วนของสหภาพยุโรปด้วยแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังย้ำจุดยืนว่าจะประกาศใช้มาตรา50ตามสนธิสัญญาลิสบอนซึ่งเป็นกระบวนการที่ประเทศสมาชิกจะถอนตัวออกจาก EU ในกรอบเวลา2ปีจะเริ่มกระทำภายในเดือนมีนาคมนี้แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมทุกคนก็ติดตามกันอยู่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะทำให้ในรอบสัปดาห์นี้ตลาดค่อนข้างที่จะคลุมเครือกันนิดนึงนะว่าจะไปทิศทางไหนซึมกันเล็กน้อยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ติดตามปัจจัยต่างๆไปแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่จะเริ่มทักทายกันเข้ามาได้นะคะทักทายกันส่งคำถามกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมอยากจะทราบเรื่องอะไรยังไงนะคะตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มทักทายกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุณวรวรรณนะคะวันนี้อากาศน่านอนค่ะง่วงมากมันนุ่งง่วงมากคืองงกับอากาศประเทศไทยมากเลยนะเอาแค่กรุงเทพก่อนเลยกันคือเมื่อวานยังรู้สึกอยู่เลยว่ามันคงใกล้หน้าร้อนแล้วมั้งแมงเม่าเริ่มมาคือจากประสบการณ์พอแมงเม่ามาอากาศมันจะร้อนแต่เช้านี้ฝนตกอากาศมันเย็นลงอ่ะก็เลยแบบอ่ะตกลงยังไงเราจะควรจะแต่งตัวยังไงดีอีกท่านหนึ่งคุณทาซานสวัสดีค่ะคุณมิตรสวัสดีค่ะบอกว่านึกว่าไม่มีเมื่อกี้มีถ่ายทอดหวยโอเคคุณเปิดโลกมงคลมาถึงก็อวยพรจริงๆคุณเปิดโลกมงคลนี้
อวยพรพวกเราทุกวันเลยนะมั่งมีสีสุขร่ำรวยกันทุกท่านนะครับทุกคนก็แสดงความยินดีกับคุณเปิดโลกมงคลนะโอเคคุณกนิกาถามเข้ามาแล้วนะคะสำหรับคำถามท่านแรกนะคะท่านใดที่อยากจะถามคำถามนะคะเท่าช่องทางการส่งเนี่ยมี2ช่องทางและโทรอีก1ช่องทางคือวันแรกเปิดสายมี1ท่านเองที่โทรเข้ามานะวันนี้คุณผู้ชมเราเปิดสายเหมือนกันนะอยากได้ก่อนก็โทรมาก่อนได้เลยนะเดี๋ยวรอตอนช่วงนักวิเคราะห์มานักวิเคราะห์มาก่อนนะคะเบอร์ย้ำสำหรับในส่วนของตัว SMS นะคะ4642828ส่งมาได้เลยนะคะในส่วนของคำถามทักทายกันได้โทรศัพท์029423498 029423498เมืองนอกก็+66 2942 3498หรือว่าถ้าจะส่งคำถามในวิดีโอนี้นะคะคุณผู้ชมต้องกดเข้าไปที่ลิงก์ก่อนให้วิดีโอมันขยับก่อนแล้วก็คอมเมนต์ใต้ภาพเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่กดลิงก์วิดีโอปอมก็จะไม่เห็นคำถามนะแล้วปอมมาเห็นอีกทีตอนจบรายการนะคะมาอีกท่านหนึ่งนะคะคุณนายหมีแพนด้าสวัสดีค่ะคุณมัทรสสวัสดีค่ะคุณกัลยาดวงประทุมสวัสดีนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เรารอติดต่อกับทางด้านของนักวิเคราะห์นะคะย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นทางด้านของคุณกฤตสุวรรณพิบูลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะคะเดี๋ยวสักครู่ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อเข้าไปนะคะตอนนี้คุณกฤตยังไม่สะดวกเข้าสายนะคะโอเคอ่ะเรามาดูกันหน่อยนิดนึงแล้วกันหลายๆคนบอกแล้วเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาวันนี้เขาปิดเมื่อคืนไม่ใช่วันนี้เมื่อคืนสหรัฐอเมริกาปิดนะคะปิดทำการเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างจะเป็นตัวเลขเดิมนะคะในเม็กซ์ราคาน้ำมันดิบเมื่อก็จะเป็นราคาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา$52.37 ต่อบาร์เรลนี่ยังเป็นราคาของเมื่อวันศุกร์นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐปิดในวันจูเนียอะไรนะมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียนั่นแหละเป็นวันของเขาเขาก็จะหยุด1วันส่วนเซตอินเด็กซ์นี่ตอนนี้ยังไม่เปิดทำการนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงตอนนี้หลายคนบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยตุ้มๆต่ำๆนะขอเล่าอีกทีนึงแล้วกันเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของ Brexit เนี่ยคงจะจำกันได้ว่าปีที่แล้วเราก็ลุ้นๆกันอยู่นะจะเป็นยังไงตลาดหุ้นเราก็พอเจอ Brexit เข้าไปก็ฮวบไปแค่วันเดียวหลังจากนั้นก็กลับไปปกติเหมือนเดิมนะคะคือใครจะคาดการณ์ว่าอังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรปก็ทำจริงแล้วล่ะนะคะแล้วก็ล่าสุดทำเนียบของนายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยก็ออกมาแถลงการนะคะสุนทรพจน์ของนางเทเรซาเมย์นะคะว่ายังไงซะชาวอังกฤษต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยยุติการแบ่งแยกระหว่างผู้ที่ลงมติเห็นด้วยหรือว่าคัดค้านการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปนะคะเพื่อให้กระบวนการ Brexit นั้นประสบความสำเร็จแล้วก็สร้างอังกฤษที่จะมีความสัมพันธ์ในระดับโลกอย่างแท้จริงนะคะก็จับตาดูแล้วค่ะเพราะว่าจะต้องมีการประกาศในเร็วๆนี้แล้วค่ะทีนี้ในเรื่องของตลาดร่วมยุโรปเนี่ยหรือว่า EU นะคะเกิดจากข้อการค้าเสรีภายในสหภาพยุโรปแล้วก็ถือว่ามีความสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆค่ะโดยเฉพาะรถยนต์ด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็ออกจริงแหละออกจริงอะไรจริงนะคะแต่ก่อนหน้านี้คงจำกันได้ว่าเราก็มีความกังวลว่าเอ๊ะถ้าออกแล้วมันจะส่งผลให้ประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปนี่มีการออกจากสหภาพยุโรปหรือเปล่าแล้วก็แน่นอนค่ะในปีนี้เนี่ยมันจะมีการเลือกตั้งนะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งฝั่งเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้นะคะในเรื่องการเลือกตั้งนี้ต้องดูนโยบายของคนที่เข้ามาร่วมสมัครนะคะก็เหมือนกับจะชูแหละในเรื่องของการออกจากสหภาพยุโรปนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าเกิดจะดูในส่วนของภาพการซื้อขายในตลาดหุ้นเนี่ยยังเห็นภาพที่นิเคอิลบนะคะแล้วก็ทางด้านของออสเตรเลียนี่ก็ลบนิวซีแลนด์ก็ลบค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนก็ลบนะคะรวมไปถึงหางเซ็งฮ่องกงตอนนี้เป็นบวกเวสเต้ไต้หวันเป็นบวกคอสปีเกาหลีใต้เป็นบวกแบ่งๆกันไปนะคะยังไม่รู้ว่าวันนี้ทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าพลาดไม่ได้เดี๋ยวรอคุณกฤตแล้วกันว่าเขาจะว่างเมื่อไหร่นะคะคุณกฤตสุวรรณพิบูลจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลวันนี้จะมาร่วมตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นค่ะช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะWe'll be right back.
ล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เกริ่นกันไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วนะคะวันนี้ค่ะมาพบกับทางด้านของคุณกฤตสุวรรณพิบูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณกฤตคะเช้าวันนี้การเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เปิดมาวันแรกก็ย่อลงไปนี่ประมาณ3จุดด้วยกันเช้าวันนี้ทิศทางยังไงคะครับก็ตลาดหุ้นบ้านเราก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับปัจจุบันเนี่ยเฟดอินเด็กซ์เนี่ยยังคงมีความพยายามในการที่จะรักษาการแกว่งตัวในเฟสแรกของการแกว่งตัวที่ 1,554 ถึง 1,598 จุดนะครับโดยในกรอบดังกล่าวเนี่ยมีแนวต้านแข็งแกร่งอยู่ที่ 1,598 จุดและมีแนวรับแข็งแกร่งอยู่ที่ 1,554 จุดรอบนี้กลยุทธ์การลงทุนเนี่ยยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับคือตราบเท่าที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1,554 ถึง 1,598 จุดเนี่ยนักลงทุนยังสามารถหาจังหวะในการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้ต่อไปค่ะโดยถ้าเซตอินเด็กซ์เกิดการรีบาวจังหวะในการขายทำกำไรในระยะสั้นออกไปเนี่ยเมื่อเซตอินเด็กซ์เกิดการรีบาวขึ้นมาใกล้ๆบริเวณแนวต้านแข็งแกร่งที่ 1,598 จุดครับที่สำคัญก็คือในกรอบการแกว่งตัวที่ 1,554 ถึง 1,598 จุดนั้นเนี่ยการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยเราแนะนำว่าควรจะเล่นในปริมาณที่น้อยลงนะครับเนื่องจากว่ามุมมองต่อไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยเรายังคงคาดว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะไม่สามารถเบรกด้วยการปิดตลาดเหนือแนวต้านแข็งแกร่งที่ 1,598 จุดได้ในรอบนี้แล้วก็ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเซตอินเด็กซ์ไม่สามารถเบรกด้วยการปิดตลาดเหนือ 1,598 จุดเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการอ่อนตัวของเซตอินเด็กซ์เพื่อลงมาทดสอบแนวรับที่แข็งแกร่งที่ 1,554 จุดซึ่งในส่วนของเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะเริ่มดูไม่ดีก็ต่อเมื่อเซตอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวลงมาปิดตลาดต่ำกว่า 1,554 จุดนั่นเองทั้งนี้ในกรณีที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยปิดตลาดต่ำกว่า 1,554 จุดเนี่ยมันยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือว่ากรอบการแกว่งตัวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะย้ายจาก 1,554 ถึง 1,598 จุดมาอยู่ที่ 1,532 ถึง 1,554 จุดซึ่งในกรอบ 1,532 ถึง 1,554 จุดนั้นเนี่ยมีการเปิด Rising Gap อีกจุดหนึ่งนะครับคือที่ 1,546.58 จุดมีขนาดความกว้างของแก๊ปดังกล่าวอยู่ที่ 1.86 จุดที่คาดว่าจะได้รับการปิดเป็นลำดับต่อไปมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยของบ้านเราในรอบนี้เนี่ยผมยังคงมองว่านักลงทุนยังคงต้องระมัดระวังในการลงทุนให้มากนะครับเนื่องจากว่าการเร่งรีบรีบาวของเซตอินเด็กซ์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ยังคงมีการเปิด Rising Gap สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Rising Gap ที่เปิดไว้ที่ 1,412.82 จุดที่มีขนาดความกว้างของแก๊ปดังกล่าวที่มากถึง 35.37 จุดซึ่งการเปิดขนาดความกว้างของ Rising Gap ดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความผิดปกติอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นไปได้ค่อนข้างยากเลยที่เซตอินเด็กซ์นี่จะเกิดการรีบาวด์ได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ Rising Gap ดังกล่าวนั้นไม่ได้รับการปิดเสียก่อนนะครับอืมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สั้นๆให้กรอบระยะสั้นวันนี้ไว้ประมาณเท่าไหร่คะในส่วนของวันนี้นะครับเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในแนวรับนะครับแนวรับของเซตอินเด็กซ์ในวันนี้เนี่ยอยู่ที่1568จุด1563จุดและ1559จุดโดยมีแนวต้านอยู่ที่1572จุด1576จุดและ1581จุดครับอืมโอเคค่ะคุณผู้ชมวันนี้แนวรับแนวต้านนะคะแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันนะคะหุ้นท็อปพิกวันนี้จากเอเชียเวลเป็นตัวไหนคะสำหรับวันนี้นะครับหุ้นแนะนำที่เราเลือกให้เนี่ยก็คือตัวธานีครับไพร์แพทเทิร์นของตัวธานีเนี่ยมีเป้าหมายแรกของการทำนิวไฮเนี่ยอยู่ที่มีเป้าหมายแรกของการทำนิวไฮคือเป็นแพทเทิร์นของการทำนิวไฮนะครับโดยที่ว่ามีเป้าหมายของการทำนิวไฮเนี่ยอยู่ที่6.30 บาทครับโดยตัวธานีเนี่ยมีจุด stop loss ในระยะสั้นเนี่ยอยู่ที่ 5.45 บาทครับ 5.45 เป็น stop loss แล้วก็เป้าหมายอยู่ที่ 6.30 บาทเป็นตัว new high ครับนะคะแล้วถ้าจะรับคือรับที่ราคานี้ได้เลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าจะรับย่อตัวลงมาก็น่าสนใจครับแต่ว่าคือแถวๆบริเวณนี้ก็คือ pattern ของตัวธานีเนี่ยต้องบอกว่า มีความแข็งแกร่งในแนวโน้มขาขึ้นนะครับจากการเกิดทั้ง daily weekly แล้วก็ monthly buy signal ตรงนี้เนี่ยมี
จากไพ่แพทเทิร์นของตัวธานีเนี่ยบ่งบอกว่าน่าจะได้เห็นการทำนิวไฮครั้งใหม่โดยที่มีเป้าหมายที่6.30 บาทตรงนี้ก็เป็นลักษณะที่ว่าซื้อแถวๆบริเวณนี้ก็ไปขายแถวๆบริเวณเป้าหมายแรกของการทำนิวไฮที่6.30 บาทครับค่ะโดยที่เราให้จุด stop loss ไว้ที่5.45 บาทครับโอเคค่ะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ 1,574.65 จุดเลยนะตอนนี้บวกไป 2.85 จุดหรือว่า 0.18% นะคะแนวรับวันนี้ย้ำอีกครั้งค่ะ 1,568 จุดแล้วก็ 1,563 แล้วก็ 1,559 ส่วนแนวต้านนะคะ 1,572 1,576 แล้วก็ 1,581 นะคะเอาละค่ะทีนี้มาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมท่านแรกถามมาอมตะ V อมตะ V นะคะอมตะ VN ตัวนี้เนี่ยให้แนวต้านไว้ที่เท่าไหร่คะตอนนี้7.35 บาทสำหรับตัวอมตะ V เนี่ยนะครับแพทเทิร์นก็ค่อนข้างดีนะครับตรงนี้มาถึงตรงนี้เป็นแนวต้านแรกนะครับแนวต้านของอมตะ V เนี่ยอยู่ที่7.40 บาทครับก็เบรก7.40 บาทได้แสดงว่าโมเมนตัมเนี่ยยังคงมีความแข็งแรงนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวอมตะ V เนี่ยผ่าน7.40 บาทไปได้เนี่ยมีลุ้นไปทดสอบเป้าหมายเบื้องต้นที่7.90 บาทครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูไพ่แพทเทิร์นของตัวมาตะวีคือระยะสั้นยังมีความแข็งแรงจากการเกิดเดลี่บายสิกเนลแต่วีคลี่มันลี่ยังคงอ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวๆบริเวณ7.40 บาทเนี่ยคาดว่าในระยะสั้นน่าจะผ่านได้ค่อนข้างยากครับแต่ถ้าผ่านได้ก็คือ7.90 บาทครับอันนั้นรอลุ้นไว้ก่อนนะคะสำหรับตัวนี้หรือว่าถ้าใจร้อนอยากจะออก7.40 บาทก็ได้ไม่ว่ากันแล้วแต่พิจารณานะคะครับคุณผู้ชมถามทาง SMS เข้ามาค่ะ4642828บอกว่า TMB แนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงบ้างไม่ได้บอกต้นทุนนะคะก็ถ้าคุณผู้ชมไม่บอกต้นทุนเราก็คาดว่าคุณผู้ชมยังไม่มีนะคะตอนนี้2.24 บาทค่ะในส่วนของ TMB เนี่ยครับจุดสำคัญของ TMB รอบนี้เนี่ยมีความแข็งแกร่งนะครับระยะสั้นกับระยะกลางเนี่ยคือเกิดทั้ง Daily และ Weekly Buy Signal ประเด็นสำคัญของตัว TMB เนี่ยอยู่ที่ Monthly เนี่ยยังคงเป็นเซลล์นั่นหมายความว่า Monthly เนี่ยยังไม่มีความแข็งแรงแนวโน้มหรือว่า Major Trend ของตัว TMB เนี่ยยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าถ้า TMB เนี่ยสามารถปิดตลาดสิ้นเดือนนี้นะครับได้เหนือ2.26 บาทนะครับถ้าปิดตลาดรายเดือนในเดือนมกราเนี่ยได้เหนือ2.26 บาทเนี่ยก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วนะครับก็จะทำให้มันลี่เนี่ยกลับมาเกิดความแข็งแกร่งครั้งใหม่จากการเกิดมันลี่บายซิกเนลครับทีนี้ในส่วนของตัว TMB เนี่ยขึ้นมาทดสอบเป้าหมายแรกแล้วนะครับแถวๆบริเวณ2.24 บาท2.24 บาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับลงมาต่ำกว่าปิดตลาดต่ำกว่า2.24 บาทคงจะต้องใช้เวลาในการพักฐานแต่ถ้าเกิดว่ายังยืนอยู่เหนือ2.24 บาทได้เนี่ยเรามีลุ้นเป้าหมายเบื้องต้นต่อไปที่บริเวณ2.42 บาทครับแล้วก็สำคัญก็คือว่าปิดตลาดสิ้นเดือนนี้ลุ้นว่าปิดได้เหนือ2.26 บาทหรือไม่ครับค่ะโอเคลุ้นปลายเดือนนี้นะคะ2.26 บาทต้องปิดให้ได้นะคะโอเคท่านมาต่อมาค่ะถามถึงตัวบ้านปูไม่ค่อยเข้าใจคำถามควรรอตรงไหนคะคงจะแปลว่ารับตรงไหนนะคะคุณผู้ชมรบกวนเขียนคำถามให้เคลียร์ด้วยนะคะขอต้นทุนถ้าไม่มีก็ไม่มีนะคะหรือว่าบอกต้นทุนมาด้วยเล่นสั้นเก็งกำไรลงทุนระยะยาวกี่เดือนนะคะตอนนี้19.80 บาทอ่ะเดาว่าคุณผู้ชมยังไม่มีบ้านปูรับที่เท่าไหร่ดีคะครับจริงๆเนี่ยในส่วนของบ้านปูเนี่ยนะครับในระยะสั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการพักตัวนะครับแต่ว่าถ้าดูเทรนด์ของบ้านปูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะในรายเดือนหรือรายสัปดาห์เนี่ยยังคงเกิด weekly แล้วก็ monthly buy นะครับพี่เดี๋ยวว่าในระยะสั้นเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่มีลักษณะที่ว่าแนวโน้มหรือเมเจอร์เทรนเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อในรายเดือนเนี่ยการอ่อนตัวลงมาหรือว่าเกิดสัญญาณขายในรายวันเนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าเก็บตัวบ้านปูนะครับโดยบ้านปูเนี่ยแถวๆบริเวณนี้เริ่มน่าสนใจนะครับ19.60 บาท19.70 บาทเนี่ยถ้าลงมาแถวๆบริเวณนี้เนี่ยแม้ว่าจะเกิดยังไม่เกิดสัญญาณซื้อในรายวันเนี่ยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการย่นย่อของราคาลงมาเนี่ยแถวๆบริเวณ19.60 บาทกับ19.70 บาท
19.50 19.60 เนี่ยนะครับน่าสนใจครับทีนี้พอมาดูแพทเทิร์นของตัวบ้านปูเนี่ยตรงนี้เนี่ยรอเพียงแค่การกลับมาเกิด daily buy signal เท่านั้นเองเป้าหมายแรกของตัวบ้านปูเนี่ยยังไปค่อนข้างอีกพอสมควรนะครับคือเราให้เป้าหมายแรกไว้ที่ 23.60 บาทเบรก 23.60 บาทไปได้มีรุ่นไปทดสอบเป้าหมายเบื้องต้นแถวๆบริเวณ 31.50 ครับณตรงนี้แถวๆบริเวณนี้เนี่ยน่าใจครับสำหรับตัวบ้านปูถ้ารับไปนี่มีลุ้นถึง 23.60 แล้วก็ผ่านได้ต่อ 31.50 เลยนะคะคุณผู้ชมตัวต่อมา IRPC ค่ะต้นทุน5.25 อยากจะเล่นสั้นตอนนี้5.30 แนวต้านให้เท่าไหร่คะคือสำหรับตัว IRPC เนี่ยมีความแข็งแรงนะครับจากการเกิดทั้ง Daily Weekly แล้วก็ Monthly Buy Signal นะครับก็มีความแข็งแรงในแนวโน้มขาขึ้นนะครับนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าตัว IRPC เนี่ยยืนได้ในระดับนี้เนี่ยเป้าหมายต่อไปเนี่ยที่จะขึ้นไปทดสอบเนี่ยจะอยู่ที่6.70ครับคือเป็นแพทเทิร์นของการทำนิวไฮในรอบ 2-3 ปีเลยทีเดียวณตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้ามีต้นทุนอยู่แถวๆนี้เนี่ยก็รอดูจังหวะก่อนแล้วกันครับเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแถว6.70ได้เนี่ยคือแล้วแต่ว่าถ้าเกิดต้นทุนพึงพอใจในผลกำไรหรือว่าส่วนต่างของราคามากแค่ไหนก็ลองดูครับเพียงแต่ว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยมุมมองระยะยาวเนี่ยของตัว IRPC ค่อนข้างดีครับค่ะถ้าใครยังไม่มีรับราคานี้ได้เลยนะคะแถวบริเวณนี้ก็ถือว่าคือพูดง่ายๆว่าแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นนิวไฮนะครับย่อลงมาก็ย่อไม่มากณตรงนี้เนี่ยถามว่ารับได้ไหมก็รับได้นะครับก็แถว5บาทเนี่ยครับ5.20 5.30 เนี่ยนะครับแล้วก็ไปลุ้นขึ้นไปทดสอบเป้าหมายแรกอยู่ที่6.70ครับโอเคค่ะตัวต่อมานะคะคุณผู้ชมทาง SMS นะคะ4642828ถึงตัว BEM BEM ต้นทุนค่ะเสียงเบาเลยต้นทุน7.60นะคะ BEM ค่ะอ๋อ BEM นะครับครับขอแนวต้านค่ะตอนนี้7.50นะสำหรับตัว BEM เนี่ยนะครับก็ถ้าต้นทุน7.60เนี่ยแนวต้านตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7.75ครับ7.75นะคะแนวต้านระยะสั้นนะครับพี่เดี๋ยวว่าตัว BEM เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการพักฐานนะครับแล้วก็ต้องดูว่าเมื่อวานนี้เนี่ย BEM เนี่ยปิดตลาดกลับมาเกิดการทำ lower low ในรายวันนั่นหมายถึงว่า price pattern ของตัว BEM เนี่ยกลับมาเกิดสัญญาณ daily sell signal ครั้งใหม่ไปเรียบร้อยแล้วก็ตราบใดที่ยังรักษากรอบ7.50ไว้ได้เนี่ยยังมีลุ้นระยะสั้นขึ้นไปทดสอบแถวๆเป้าหมายสำคัญที่7.75ครับค่ะโอเคตัวต่อมา LH Bank ค่ะLH Bank ตัวนี้น่าสนใจไหมคะตอนนี้.82ค่ะตัว LH Bank นะครับก็มีความแข็งแรงในการเกิด daily และ weekly นะครับเพียงแต่ว่า monthly คงจะต้องรอดูการปิดตลาดในสิ้นเดือนนี้ครับว่าจะกลับมาเกิด monthly buy signal ครั้งใหม่หรือเปล่าตัวLand and House Bank เนี่ยถ้าปิดตลาดสิ้นเดือนนี้ได้เหนือ 1.85 นะได้เหนือ 1.84 คือปิด 1.85 ขึ้นไปเนี่ยจะกลับมาเกิด Monthly Buy Signal ครั้งใหม่นะครับก็มีความแข็งแรงครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าพิจารณาจากตรงนี้เนี่ยความแข็งแกร่งจากรายวันแล้วก็รายสัปดาห์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยเป้าหมายที่จะขึ้นต่อไปเนี่ยน่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณ 1.88 บาทก่อนครับแล้วก็มาลุ้นกันดูอีกทีนึงว่า Monthly เนี่ยจะสามารถปิดตลาดในสิ้นเดือนมกราได้เหนือ 1.84 ครับค่ะโอเคท่านต่อมาถามถึงตัว ALT ค่ะมีโอกาสนิวไฮไหมคะตัวนี้ตอนนี้8.90ไม่ได้บอกต้นทุนจริงๆตัวนี้มันเดี๋ยวนะฮะตัว ALT ใช่ไหมครับณตรงนี้เนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยมันทำไฮไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าช่วงสั้นๆเนี่ยก็แกว่งตัวครับแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยราคาของตัว ALT เนี่ยถ้าดูจากการเทรดที่ยังไม่ยาวมากนักเนี่ยมีความแข็งแรง
แล้วก็ยังบ่งบอกว่าจะได้เห็นการทำนิวไฮนะครับคือรอบแรกที่ผ่านไปเนี่ย ALT เนี่ยไปทดสอบการทำนิวไฮที่ 9.45 ไปแล้วนะครับแนวรับของรอบนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่ 8.80 ครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบ 9.45 อีกครั้งหนึ่งในระยะสั้นครับโอเคแนวรับ 8.80 นะคะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็จะเป็น 9.45 ที่จะเข้าไปทดสอบนะคะถ้าจะรับตรงนี้ก็เดี๋ยวรอสัก 8.80 ก่อน 8.80 น่าสนใจครับโอเคค่ะPTTGC ค่ะบอกว่าตัวนี้เนี่ยอยากจะเข้าไปรับปันผลน่าสนใจไหมบนกระดาน66.50 บาทค่ะตัว PTTGC เนี่ยนะครับก็เป็นอีกหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยที่โดดเด่นจริงๆเนี่ยเป็นตัว IVL นะครับก็ตัว PTTGC เนี่ยก็ความแข็งแรงก็มีเพิ่มเป็นลำดับนะครับก็ปัจจุบันก็มีความแข็งแรงจากการเกิดทั้งเดลี่วีคลี่แล้วก็มันลี่บายซิกเนลเช่นเดียวกันโดยรอบนี้ของตัว PTTGC เนี่ย เราให้เป้าหมายสำคัญอยู่ที่67 บาทครับเบรก67 บาทไปได้เนี่ยน่าจะขึ้นทดสอบน่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณ73 บาทนะครับระยะสั้นเนี่ยยังคงมีแนวต้านแข็งแกร่งอยู่ที่บริเวณ67 บาทครับค่ะถ้ายังไม่มีก็ตัวนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่มีใช่ไหมครับก็พูดง่ายๆว่าเป้าหมายแนวต้านที่จะทดสอบเป้าหมายแรกเนี่ยอยู่ที่67 บาทซึ่งมันก็เหลือแกปไม่ค่อยมากแล้วนะครับถ้าลงมาเนี่ยน่าสนใจครับเพียงแต่ว่าแพทเทิร์นที่เกิดการขึ้นต่อเนื่องกัน2-3 วันติดต่อกันนั้นเนี่ยโอกาสที่จะย่ออาจจะน้อยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าลงไปแถวๆบริเวณถ้าลงไปได้นะครับแถวบริเวณ64-65เนี่ยน่าสนใจครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ลงแล้วมันผ่าน67ได้ตรงนี้ก็ follow ได้ครับคือต้องยืนเบรกตลาด67.25เป็นอย่างน้อยนะครับมีลุ้นขึ้นไปทดสอบ73 บาทนั่นหมายความว่าเบรก67 บาทไปได้67 บาทก็จะกันนะครับคือถ้าจะเอาชัวร์ก็เอาให้ผ่าน67.50 บาทครับไปให้ได้ก่อนนะคะอ่ะท่านต่อมาถามถึงตัวปูนซีเมนต์ไทยตอนนี้ยังไม่มีตั้งใจจะถือ 3-4 เดือนได้ไหมคะตัวนี้ตอนนี้494 บาทค่ะตอนนี้ยังไม่มีแล้วก็ราคา494 บาทตัวปูนนี้ก็น่าสนใจนะครับความแข็งแรงก็ยังมีนะครับเกิดแพทเทิร์นก็ยังคงเกิดเดลี่และมันลี่นะครับวีคลี่ยังไม่เกิดอาจจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งไพ่แพทเทิร์นเนี่ยก็มีแรงนะครับปรับตัวลงมา 2-3 วันติดต่อกันเนี่ยก็ณตรงนี้น่าสนใจครับสำหรับตัวปูนเนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถยืมตลาดเหนือ494 บาทได้เนี่ยน่าจะเพื่อไปทดสอบเป้าหมายต่อไปแถวๆบริเวณ506 บาทครับณตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้ายืมเหนือ494 บาทได้เนี่ยก็ตัวนี้ก็สนใจครับเพราะว่ามีความแข็งแรงจริงเดี๋ยวว่าคงต้องรอสัญญาณรายสัปดาห์ว่ากลับมาเกิด weekly buy signal ครั้งใหม่ซะก่อนเพียงแต่ว่าณตรงนี้เนี่ย major trend ยังคงเป็นมันยังคงอยู่ใน up trend นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ค่ะคือพูดง่ายว่าต้องรอปิดสัปดาห์นี้ก่อนใช่ให้ยืน494ให้ได้ยืน494ได้เนี่ยก็มีลุ้นนะครับค่ะก็อาจจะต้องถ้าเกิดสมมุติว่ายืนวันศุกร์ได้494ก็รับตอนปิดตลาดไปครับค่ะแล้วที่สำคัญคือตัวปูนใหญ่เนี่ยหรือ SCC เนี่ย คือเกิดสัญญาณซื้อในรายวันแล้วก็เมื่อพิจารณาไพ่แพทเทิร์นของตัว SCC ในรายวันแล้วเนี่ย ยังเหลือการเปิด falling gap นะครับอีกจุดหนึ่ง อยู่ที่518 บาทครับ พูดง่ายๆก็คือว่าคือการเกิด daily buy signal ของปูนใหญ่เนี่ยมันทำให้ falling gap ที่เปิดไว้ที่518 บาทเนี่ยกลายเป็นเรื่องผิดปกตินั่นหมายความว่าถ้าปูนใหญ่เนี่ยสามารถรักษา494 บาทได้เนี่ยเป้าหมายขึ้นไปทดสอบ516 บาทใช่ไหมฮะอาจจะแถมเป็น518 บาทเพื่อไปปิด falling gap ที่เปิดไว้ในรอบนี้นะรอบที่ผ่านมานั่นเองครับค่ะโอเคตัวต่อมา TWZ ค่ะTWZ ยังไม่มีนะคะแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้บนกระดาน30 สตางค์ค่ะ
ยังไม่มีใช่ไหมครับคือสำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าดูสั้นๆเนี่ยนะครับก็มีความแข็งแรงนะครับมีแพทเทิร์นมีลักษณะของการฟื้นตัวอยู่เหมือนกันนะครับโลที่25เกิดสัญญาณซื้อแต่ว่าเป็นสัญญาณซื้อสั้นๆนะครับในรายวันรายสัปดาห์รายเดือนแต่ว่าหุ้นยังราคายังไม่แกว่งตัวไปไหนมากนักนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ก็ถ้าเก็งกำไรก็น่าสนใจครับสำหรับหุ้นตัวนี้ครับค่ะถ้าจะเก็งกำไรรับที่เท่าไหร่ดีคะสำหรับตัว TWZ นะครับแนวรับก็อยู่ตรงนี้นะครับบริเวณ30สตางค์นะครับค่ะแล้วก็แนวต้านเนี่ยถ้าสั้นๆเนี่ยรอบนี้เนี่ยยืนเหนือ30ได้เนี่ยไปลุ้นทดสอบสั้นๆเนี่ยที่32ถึง33สตางค์ครับโอเคหนีมีแนวหนีเผื่อไว้ไหมคะจุด stop loss ของตัว TWZ นี่อยู่ที่เดี๋ยวนะคือการทำ lower low เนี่ยคือเกิดสัญญาณขายในรายวันจุดนี้นี่คือปิด28ตังค์เนี่ยก็คือเกิดเซลล์ซิกนอลเดลี่เซลล์ซิกนอลครั้งใหม่ครับค่ะพูดง่ายๆว่าแถวๆบริเวณนี้ก็ไปลุ้นกำไรขึ้นไป2ช่องลงมา2ช่องแล้วก็สต็อปลอสครับโอเคค่ะตัวต่อมา UV ค่ะ Univenture ขอแนวโน้มค่ะตอนนี้ 8.75 ไม่ได้บอกว่ามีต้นทุนหรือเปล่าคาดว่าไม่น่ามีนะคะเพราะไม่ได้บอกต้นทุนมาตอนนี้ 8.75 แนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะUV เนี่ยเดี๋ยวนะฮะสำหรับตัว UV นั่นนะครับมีความแข็งแรงนะครับเพราะว่าเกิดการกระชากขึ้นของราคาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับก็ถ้าดูจากแพทเทิร์นแล้วเนี่ยกลับมาเกิดความแข็งแรงครั้งใหม่นะครับจากการเกิดทั้ง daily weekly แล้วก็ monthly buy signal ณตรงนี้เนี่ยราคากระชากไปค่อนข้างแรงนะครับเพียงแต่ว่าเป้าหมายรอบนี้เนี่ยจากการพิจารณาจาก price pattern ของตัว UV แล้วเนี่ยรอบนี้นี่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวโอเคคืออย่างนี้ครับสำหรับตัว UV เนี่ยน่าสนใจนะครับเป้าหมายที่จะขึ้นไปทดสอบรอบนี้อยู่ที่9.90 บาทครับ9.90 บาทเลยนะคะแล้วก็คือตอนนี้ตัว UV เนี่ยเล่นในเลนนี้นะครับคือ8.05 บาทกับ9.90 บาทณปัจจุบันเนี่ยราคาเกิดสัญญาณซื้อมีความแข็งแรงทั้งในรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนเพราะฉะนั้นรอบนี้มีโอกาสที่จะเกิดการปรับตัวขึ้นไปทดสอบแถวๆเป้าหมายเบื้องต้นที่9.90 บาทครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนื่องจากเกิดการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าราคาย่อลงมาเนี่ยน่าสนใจครับสำหรับตัวนี้ค่ะถ้าเกิดจะรับก็ประมาณเท่าไหร่ดีคะคือจริงๆถ้าเกิดจะรับรอบนี้เนี่ยน่าจะแถวๆ8.40 บาทอะไรประมาณนี้ครับพี่เหนือว่าคืออย่างที่บอกครับคือลงมาเนี่ยเป็นโอกาสในการทยอยเก็บนะครับเพราะว่ามีเป้าหมายที่น่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณ9.90 บาทด้วยทีเนี้ยเลนของตัว UV เนี่ยอยู่ในเลน8.05 บาทกับ9.90 บาทคือพูดง่ายๆว่าแนวรับที่แข็งแกร่งถ้ามันลงมารอบนี้มันอยู่ที่บริเวณ8.05 บาทนะครับซึ่งมันยังพูดง่ายๆว่ายังอีกเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าวันนี้เนี่ยสำหรับตัว UV เองเนี่ยเกิดการทำไฮเออร์ไฮด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยไฮที่8.90 บาทแต่ว่าวันนี้เนี่ยไฮที่9.00 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเกิดการอ่อนตัวลงมาหรือการพักฐานของตัว UV หลังจากที่ขึ้นมาค่อนข้างแรงเนี่ยก็เป็นโอกาสในการเข้าทยอยเก็บครับค่ะโอเคอีกท่านหนึ่งนะคะถามมาทาง SMS บอกว่ากลุ่มอสังหาตัวไหนน่าเล่นแล้วก็ได้ปันผลด้วยยิ่งดีค่ะจริงๆก็มีหลายตัวนะครับเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าตัวที่โดดเด่นจริงๆเนี่ยก็ลองผมในส่วนตัวของผมเนี่ย
ผมมองตัวสิรินะครับแสนสิริค่ะสำหรับแสนสิริเนี่ยระยะสั้นเนี่ยไพร์แพทเทิร์นเนี่ยกำลังจะขึ้นไปทดสอบคืออย่างนี้ตัวสิริเนี่ยสำหรับแพทเทิร์นของตัวสิริเนี่ยเกิดความแข็งแกร่งทั้งในรายวันแล้วก็รายสัปดาห์ลุ้นการปิดตลาดในรายเดือนคือสิ้นเดือนนี้ถ้าปิดตลาดเหนือ 1.85 บาทได้ในสิ้นเดือนมกรานั่นหมายถึงว่าไพร์แพทเทิร์นเนี่ยเมเจอร์เทรนเนี่ยจะเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเนี่ยกลับเข้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับไพร์แพทเทิร์นมีความแข็งแรงค่อนข้างมากแล้วก็มีโอกาสที่จะลุ้นปิดตลาดกลับมาเกิดมันลี่บายซิกเนลในสิ้นเดือนนี้ด้วยเป้าหมายแรกเนี่ยเราให้สำหรับตัวแสนสิริไว้ที่ 2.24 บาทเบรกจุด 2.24 บาทได้เนี่ยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ 2.72 บาทตามลำดับครับณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 1.83 จากเป้าหมายแรกที่ 2.24 ก็ยังมีรูมที่จะพอให้นักลงทุนเล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้ด้วยครับค่ะคือตอนนี้เนี่ย 1.83 แต่ว่าเมื่อกี้คุณปิดบอกว่าให้รอสิ้นเดือนนี้ให้ปิด 1.85 ให้ได้อย่างนี้เราควรจะรับตอนนี้ดีไหมคะหรือว่าตรงนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วในแนวโน้มไม่มีความการฟื้นตัวของสัญญาณทั้งรายวันแล้วก็รายเดือนรายวันแล้วก็รายสัปดาห์นะครับเพียงแต่ว่ารอสิ้นเดือนนี้เพียงแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยมันจะรอคอนเฟิร์มเนี่ยมันก็ต้องรอปิดสิ้นเดือนใช่ไหมครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าวัดจากการปรับฐานของตัวสิริที่ผ่านมาเนี่ยการเกิดสัญญาณซื้อที่มีความแข็งแกร่งในรายวันรายสัปดาห์รอบนี้เนี่ยมีเป้าหมายอยู่ที่ 2.24 บาทแล้วก็ถ้าเบรก 2.24 บาทไปได้เนี่ยก็จะไป 2.72 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงบริเวณนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดการย่อตัวลงมาน่าสนใจครับก็ทยอยสะสมไปเนาะสำหรับตัวนี้โอเคอ่ะต่อมาสยามแก๊สค่ะต้นทุน 12.30 บาทเป้าหมายใหญ่ให้ไว้เท่าไหร่คะครับสำหรับตัว SGP เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่เราแนะนำนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงในส่วนของ Price Pattern เป็นอย่างมากเกิดสัญญาณซื้อทั้งในรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนบ่งบอกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนเทรนไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เกิดถามว่าเป้าหมายใหญ่อยู่ที่เท่าไหร่เมื่อพิจารณาจากกราฟของตัว SGP แล้วเนี่ยปรากฏว่าชัดเจนมากเลยว่ามันมีการเปิด Falling Gap ที่ค่อนข้างไกลนะครับ Falling Gap ของ SGP เนี่ยอยู่ที่ 16.10 ค่ะไพร์แพทเทิร์นกลับมาเกิดสัญญาณซื้อทั้งในรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนนั่นหมายความว่าตัว SGP เนี่ยเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นแล้วเมื่อหุ้นเนี่ยเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นการเปิด Falling Gap ที่ผ่านมาจึงเป็นเรื่องผิดปกติและเป้าหมายใหญ่รอบนี้นั่นก็คือการขึ้นไปปิด Falling Gap ที่เปิดเอาไว้ก่อนหน้านั้นที่ 16.10 นั่นเองครับค่ะโอเคค่ะอ่ะทีนี้มาติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมโทรเข้ามาคุยกันได้นะจะได้ยินเสียงกันด้วยนอกจากส่ง SMS หรือว่าส่งข้อความตอนนี้คุณผู้ชมทักมาบอกว่าการแพร่ภาพขัดข้องดูไม่ได้ยังไงส่งคอมเมนต์มาด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของตัวแอปพลิเคชันโอเคไหมคะคุณผู้ชมเพราะตอนนี้รู้สึกว่าส่วนใหญ่คุณผู้ชมดูผ่านแอปพลิเคชันกันทั้งนั้นเลยนะอ่ะตัวต่อมา TACC ค่ะ9.80 บาทถือต่อได้ไหมคะตอนนี้9.55 บาทตัวนี้เริ่มระยะสั้นเริ่มดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับราคาหุ้นขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับก็ซื้อต้นทุนอยู่ที่อะไรนะครับ9.80 บาทค่ะ9.80 บาทโอ้โหก็ตัวนี้ผมว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยในส่วนของไพแพทเทิร์นที่ช่วยตัวนี้ได้เนี่ยมันอยู่ที่มันลี่บายซิกเนลครับมันลี่เนี่ยยังเป็นบายยังคงมีแนวโน้มความแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าในส่วนของเดย์และวีคเนี่ยเกิดการพักฐานมาแล้วจากการเกิดทั้งเดลี่และวีคลี่เซลล์ซิกเนลนะครับตัวนี้ก็ณตรงบริเวณนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ควรจะปิดตลาดต่ำกว่า9.55 บาทนะครับ ปิดตลาดต่ำกว่า 9.55 บาทเนี่ย น่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อ นะครับ
ประเด็นสำคัญก็คือว่าเมื่อดูแพทเทิร์นของตัว TACC แล้วเนี่ยการเร่งรีบรีบาวของ TACC ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเปิด Rising Gap นะครับ Rising Gap ที่เปิดไว้เนี่ยอยู่ที่ 9.45 นั่นหมายความว่าไพร์แพทเทิร์นในระยะสั้นและในระยะกลางที่กลับมาเกิด Daily และ Weekly Sell Signal ครั้งใหม่ไปแล้วเนี่ยมันทำให้รอบนี้เนี่ยโอกาสที่ไพร์แพทเทิร์นของตัว TACC จะลงมาปิด Rising Gap ที่เปิดไว้ที่ 9.45 มีสูงนะครับณตรงนี้เนี่ยคิดว่าถ้าซื้อไว้ต้นทุนที่ 9.80 คงต้องเหนื่อยหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้เบื้องต้นเรามองว่าระยะสั้นเนี่ยลงมาปิดแก๊ปก่อนเพียงแต่ว่าตัว TACC เนี่ยยังมีความแข็งแรงในส่วนของมันลี่เท่านั้นเองถ้ามันลี่เนี่ยกลับมาเกิดสัญญาณขายอีกทีเนี่ยอันนี้จะเริ่มอันตรายนะครับก็ตรงนี้ตัวนี้ถ้าถามผมตัวนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับค่ะเพราะฉะนั้นต้องอย่างนี้ควรจะหนีไหมคะถ้าเกิดมันลงมาปิดแก๊ปคือจริงๆเนี่ยสัญญาณรายวันเนี่ยเกิดสัญญาณขายนะครับปัจจุบันเนี่ยยังไม่ลงมาปิดคือถ้านักลงทุนติดไว้ที่ 9.85 สตางค์เนี่ยแล้วเชื่อในเรื่องของการเปิด Rising Gap แล้วกับการกลับมาเกิดการทำ Lower Low ของ Price Pattern เนี่ยเล่นกินกำไรระยะสั้นได้อย่างนี้ครับก็คือว่าถ้าตัว TACC เกิดการรีบาวด์เนี่ยขายออกไปแล้วคุณมารอรับใหม่เมื่อไทร์แพทเทิร์นเนี่ยลงมาปิด Rising Gap ที่บริเวณ 9.45 นะครับทีนี้ต้องรอรีบาวต้นทุน 9.80 จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่า 9.60 เนี่ยไม่คิดอะไรมากเนี่ยถ้าขายที่ 9.60 หรือ65เนี่ยยังไงก็ยังมีแก๊ปเพราะว่าไปรับได้แถวๆบริเวณ 9.45 9.50 นะครับก็คือเป็นการบริหารต้นทุนให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะไม่เสียหายมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเชื่อในเรื่องของการเปิด rising หรือ falling gap เนี่ยการกลับมาเกิดการทำ lower low ของ TACC เนี่ยมันทำให้ price pattern ในรายวันเนี่ยกลับมาเกิดสัญญาณขายเรียบร้อยแล้วเมื่อ price pattern ในรายวันกลับมาเกิดสัญญาณขายนั่นหมายความว่าการเปิด rising gap ที่ผ่านมาของตัว TACC เนี่ยที่ 9.45 มีโอกาสที่จะได้รับการปิดเป็นอย่างน้อยณตรงนี้เนี่ยต้นทุนเราอยู่ที่ 9.80 แต่ว่าราคาอยู่ที่ 9.60 มี Rising Gap อยู่ที่ 9.45 ถ้าขึ้นมาแถวๆ 9.65 หรือ 9.60 บริเวณนี้ถ้าทำเขาเรียกว่าอะไรถ้าบริหารความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยขายออกไปแล้วมารอรับกับแถวๆบริเวณ 9.45 9.50 เนี่ยอย่างน้อยๆก็ยังได้อีก 2-3 ช่องนะครับโอเคอ่ะลองดูนะคุณผู้ชมลองปรับกลยุทธ์ดูนะคะตัวต่อมาค่ะถามถึงตัว IT Cityต้นทุน 3.58 ตอนนี้มันย่อลงมาควรจะถัวหรือว่ารอดีครับตอนนี้ 3.54 สำหรับตัวนี้ใช่ไหมครับค่ะต้นทุนอยู่ที่อะไรครับ 3.58 ค่ะคือ 3.58 ใช่ไหมต้องบอกอย่างนี้ตัวนี้เนี่ยวันนี้ช่วงนี้เนี่ยตัวนี้เล่นอยู่ในกรอบนี้นะครับก็คือ 3.52 กับ 3.64 ขึ้นไปรอบนี้ก็ 3.64 เนี่ยก็ถ้าระยะสั้นเนี่ยก็เป็นจุดขายทำกำไร 3.52 ก็เป็นแนวรับหลุด 3.52ดูท่าจะเริ่มมีปัญหานะครับเพราะว่าจะมีลักษณะไพร์แพทเทิร์นที่ละไม้คล้ายกับตัว TACC ที่ถามเมื่อกี้เนี่ยครับการเร่งรีบขึ้นของหุ้นตัวนี้เนี่ยมันมีการเปิด Rising Gap เช่นเดียวกัน Rising Gap ที่เปิดไว้ของหุ้นตัวนี้มันอยู่ที่ 3.36 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าหุ้นขึ้นไปไม่ไหวแล้วหลุด 3.52 ลงมาเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะลงไปปิดRising Gap ที่เปิดไว้ที่ 3.36 หุ้นตัวนี้ในลักษณะอย่างนี้ถ้าเราบริหารต้นทุนก็หาจังหวะในการขายตรงบริเวณนี้แล้วไปรอรับกับตรงเมื่อราคาเนี่ยเกิดการปรับตัวลงมาปิด Rising Gap แถวๆบริเวณ 3.36 กับ 3.38 ก่อนครับแล้วก็ให้แนวถ้าเกิดไปรับตรงนั้นแล้วให้แนวต้านไว้ที่เท่าไหร่คะก็ถ้าลงมาตรงนั้นเนี่ยก็ยังคงมีแนวต้านก็คือ 3.52 ที่หลุดลงมานั่นเองครับโอเคโอเคอ่ะตัวต่อมาค่ะ LIT List It ยังไม่มีตัวนี้เข้าได้หรือเปล่าคะตอนนี้ 11.70 ค่ะยังไม่มีอย่าเข้าเลยครับ
โอเคง่ายๆเลยผ่านไปเลยครับนะคะวันนี้ก็มีหุ้นแนะนำไปแล้วตั้ง2ตัวนะทั้งสิริด้วยนะแล้วก็อีกตัวหาจดที่ไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอจริงๆจริงๆในส่วนของหุ้นแนะนำเนี่ยก็จริงๆรอบนี้เนี่ยนะฮะก็คือว่าคือเรายังมองเหมือนเดิมว่าการขึ้นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้อย่างไม่มั่นคงและมีโอกาสที่เซตเนี่ยในระยะเวลาต่อไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการปรับตัวลงมาและปิดตลาดต่ำกว่า 1,554 จุดซึ่งจะทำให้เซตอินเด็กซ์นั้นดูไม่ดีประเด็นก็คือว่าหุ้นที่ควรจะเล่นรอบนี้เนี่ยต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งก็คือว่าหุ้นใดก็ตามที่เกิดการเร่งรีบขึ้นคล้ายๆเซตอินเด็กซ์มีการเปิด rising gap เนี่ยหุ้นเหล่านี้เนี่ยถ้าเล่นไว้เนี่ยต้องระวังการลงมาปิด rising gap แต่หุ้นที่น่าสนใจเนี่ยจะเป็นหุ้นที่เล่นข้างล่างนะครับแล้วก็มีการเปิด falling gap แล้วเพื่อนเนี่ยมีความแข็งแรงอย่างตัว SGP เป็นต้นนะครับที่ว่าเรามีการเปิดรอบใหญ่เนี่ยอยู่ที่16บาท10 falling gap แล้วก็ price pattern มีความแข็งแรงอย่างมากหุ้นอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เราดูแล้วเนี่ยมีความแข็งแกร่งเช่นเดียวกันจากการเกิดสัญญาณซื้อทั้งในรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนมีการเปิด falling gap ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ถ้า set index ปรับฐานหุ้นในลักษณะพวกนี้จะมีโอกาสที่จะสวนกระแสการปรับฐานของเซตอินเด็กซ์ได้หนึ่งในนั้นเนี่ยเรามองว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือตัว MCOT นะครับPrice Pattern ของ MCOT เนี่ยมีความแข็งแกร่งจากการเกิดทั้ง Daily, Weekly แล้วก็ Monthly Buy Signal ด้วยแล้วก็เมื่อพิจารณา Price Pattern ของตัว MCOT แล้วเนี่ยปรากฏว่ามี Falling Gapแรกเนี่ยอยู่ที่ 22.50 ปัจจุบันเนี่ยราคาเทรดกันอยู่ที่ 15.70 เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวในลักษณะนี้เนี่ยการอ่อนตัวลงมาหรือแถวๆบริเวณนี้ก็น่าสนใจครับค่ะหุ้นอื่นๆเนี่ยถ้าจะให้แนะนำอย่างตัว Uvan อย่างนี้เป็นต้นหุ้นในกลุ่มของน้ำมันปาล์มเนี่ยตัวนี้ก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะว่า Price Pattern เนี่ยมีความแข็งแกร่งจากการเกิด Daily, Weekly, Monthly Buy Signal ตัว Uvan นี่มี Falling Gap ด้วยเมื่อพิจารณา Price Pattern เป้าหมายตรงนี้เนี่ยเล่นกินกำไรระยะสั้นขึ้นไปปิด Falling Gap แถวๆบริเวณ8.80 ครับปัจจุบันอยู่ที่ 7.30 ก็ยังพอมีรูมประมาณ 1.50 เนี่ยนะฮะให้เล่นเก็งกำไรระยะสั้นหุ้นในลักษณะพวกนี้เนี่ยน่าสนใจครับค่ะโอเคลองดูตัวอื่นๆนะเมื่อกี้ที่คุณกฤตบอกไปลิสต์อิดไม่เอานะคะอ๋อยังมีอีกตัวนึงครับ อีกตัวนึงที่น่าสนใจเนี่ยแล้วก็แต่ว่า price pattern เนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงเท่าตัว MCOT Uvan หรือ SGP นะครับนั่นก็คือตัว BJCHI BJC. นะครับ Price Pattern เนี่ยของตัว BJCHI เนี่ยเกิดความแข็งแกร่งจากการเกิดสัญญาณซื้อในรายวันและรายสัปดาห์นะครับเพียงแต่ว่ารายเดือนเนี่ยยังไม่เกิดสัญญาณซื้อแต่ว่าเมื่อพิจารณาของ Price Pattern ของตัว BJCHI เนี่ยที่ตรงบริเวณ 5.35 เนี่ยมันมีการเปิด falling gap เนี่ยใหญ่แรกเลยเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยที่ 5.85 ครับต้องไปปิด 5.85 พูดง่ายๆว่าแพทเทิร์นที่มันเกิดสัญญาณซื้อทั้งในรายวันรายสัปดาห์เนี่ยมันบ่งบอกว่า 5.85 เนี่ยจะได้รับการปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาณตรงนี้ 5.35 เป้าหมายในการขึ้นไปปิด falling gap ระยะสั้น 5.85 ยังมีรูมในการเล่นเหมือนกันครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับโอเคก็รับเนี่ย 5.35 ได้เลยแล้วรอลุ้นปิด gap 5.85 ถ้าเล่นสั้นก็ประมาณนั้นนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าพิจารณาในส่วนของตัว BJCHI เนี่ยมันมีความโดดเด่นตรงที่ว่า1เนี่ยมันมีการเปิด falling gap เพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ 5.85 เนี่ยถ้าปิดไปได้แล้วยังมี falling gap อีกจุดหนึ่งอยู่ที่ 7.10 ในรายวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าprice pattern ของตัว Uvan ยังมีความแข็งแรงอยู่เนี่ยปิดตลาด 5.85 อาจจะไม่ลงหรืออาจจะลงแต่ว่ามันยังมี 7.10 อีกราคาหนึ่งที่เปิด falling gap ไว้ก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นหุ้นในลักษณะที่เล่นข้างล่างเกิดสัญญาณซื้อแล้วมี falling gap เนี่ยน่าสนใจส่วนหุ้นที่เล่นข้างบน มีการกระชากขึ้นแล้วมีการเปิด rising gap หุ้นพวกนี้ต้องเริ่มระมัดระวังนะครับค่ะโอเคตัวต่อมา advance ค่ะต้นทุน155.70 บาทขอแนวโน้มแนวหนีแนวต้านเอาทุกแนว
้นทุน155.70ตอนนี้155.70เฉยๆเอางี้นะครับสำหรับตัว Advance เนี่ยสบายใจนะครับถ้าเกิดว่ามีต้นทุนในแถวๆบริเวณนี้นะครับเพราะว่าตัว Advance เองเนี่ยก็เป็นหุ้นที่เราเคยแนะนำว่าก่อนหน้านี้มันมีการเปิด Rising มันมีการเปิด Falling Cap นะครับที่บริเวณ150.50ซึ่งมันได้ปิดไปเรียบร้อยแล้วแพทเทิร์นของ Advance เนี่ยต้องบอกว่ามีความแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าเกิดทั้ง daily แล้วก็ weekly buy signal เพียงแต่ว่า monthly เนี่ยยังไม่เกิดนะครับก็จะมีลักษณะ pattern คล้ายๆตัว BJCHI เพราะฉะนั้นการเกิด daily และ weekly buy signal มันเลยทำให้การเปิด falling gap ของตัว advance เนี่ยมันเป็นเรื่องผิดปกตินะครับเมื่อพิจารณาไพ่ pattern ของ advance แล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมี falling gapต่อไปเนี่ยอยู่ที่159.50นะครับตรงนี้เนี่ยเล่นสั้นๆเนี่ยราคานี้ก็คือน่าจะขึ้นไปปิด falling gap ที่159.50เป็นอย่างน้อยเสียก่อนครับค่ะโอเคอ่ะถือสบายใจได้นะคะตัวนี้สบายใจได้ครับปิดแน่นอนครับโอเคไม่เพียงแต่ตัว advance สิ่งเดียวนะครับตัว in touch เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือว่า pattern มีความแข็งแรงจากการเกิด daily และ weekly buy signal แต่ว่ายังไม่เกิด monthly นะครับก็ต้องไปปิดแกปด้วยเขามีแกปเพียงแต่ว่าเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยมันมี falling gap เปิดเอาไว้อย่างในส่วนของตัว in touch เองเนี่ยก็ถ้าดูจาก price pattern ของ in touch เนี่ยมันfalling gap เปิดไว้ที่ 61.25 ครับอืมโอเคอ่ะตอนนี้เหลือเวลาประมาณ9นาทีนะคะตัวต่อมาค่ะ BJC ค่ะ Burley Yuker ต้นทุน 48.90 ยืนเท่าไหร่ควร follow buy ตอนนี้ 49.50 คือถ้าเกิดดูแนวโน้มหลักก่อนเนี่ยในรายเดือนเนี่ยตัวนี้ยังมีความแข็งแรงนะครับเกิดสัญญาณซื้อในรายเดือนในรายวีคเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการพักฐานแล้วก็รายวันเนี่ยยังคงอยู่ในช่วงของการพักฐานนะครับไพรส์แพทเทิร์นของตัว BJC เนี่ยจะเริ่มดูดีถ้าปิดตลาดในรายวันได้เหนือ 49.50 ซึ่งวันนี้ก็คือขึ้นมาทดสอบแล้วว่าจะปิดได้เหนือหรือเปล่าปิดได้เหนือ 49.50 คือปิด 49.75 เนี่ยจะกลับมาเกิดสัญญาณซื้อครั้งใหม่นะครับสำหรับตัว BJC ทีนี้เมื่อรายเดือนเนี่ยคือเมเจอร์เทรนด์ยังคงเป็นอัพเทรนด์ในขณะที่รายวันเนี่ยกำลังจะลุ้นว่าการพักฐานระยะสั้นที่ผ่านมาของ BJC เนี่ยจบแล้วต้องยืนยันด้วยการปิดตลาดเหนือ 49.50 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณตรงนี้เนี่ยเมื่อพิจารณาจากตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสัญญาณซื้อในรายวันเกิดขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะได้เห็นการขึ้นไปทดสอบเป้าหมายต่อไปนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่54.75เบรก54.75ไปได้มีลุ้นขึ้นไปทดสอบ61.25ตามลำดับครับคือต้องยืน49.50ให้ได้ก็ณตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ารายเดือนมีความแข็งแรงถ้าจะเอาคอนเฟิร์มก็คือรอการปิดตลาดในวันนี้หรือวันไหนๆเนี่ยถ้าปิดตลาดเหนือ49.50ได้รายวันจะมีความแข็งแรงมากขึ้นเมื่อรายวันมีความแข็งแรงมากขึ้นมีโอกาสที่จะระยะสั้นขึ้นหุ้นตัวนี้จะขึ้นไปทดสอบเป้าหมายถัดไปที่54.75เบรก54.75ขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณ61.25ครับโอเคค่ะ ITD ค่ะต้นทุน5.15น่าสะสมต่อไหมคะต้นทุนราคานี้เลยค่ะไม่ค่อยได้ยินเลยครับ ITD ค่ะต้นทุน5.15ค่ะ ITD ต้นทุน5.15ค่ะน่าสะสมต่อไหมคะตัวนี้สะสมครับสะสมครับค่ะคือหุ้นตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นแลกการ์ดเมื่อเทียบกับตัวStack Unique หรือว่า CK นะครับความแข็งแรงค่อนข้างน้อยแต่ว่ารอบนี้น่าสนใจนะครับสำหรับตัว ITD คือระยะสั้นเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อเรียบร้อยแล้ว weekly ก็เกิดสัญญาณซื้อ monthly นี่กำลังจะเกิดสัญญาณซื้อและมีโอกาสที่เกิดสัญญาณซื้อใหม่ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เข้าใจว่ากำลังจะมีข่าวดีนะครับสำหรับหุ้น ITD major trend ของ ITD เนี่ยจะเปลี่ยนไปจากแนวโน้มขาลงเนี่ยไปสู่แนวโน้มขาขึ้นจากการปิดตลาดสิ้นเดือนนี้นะครับก็ต้องลุ้นสิ้นเดือนนี้ถ้าสิ้นเดือนนี้ปิดตลาดเหนือ5.05ได้เนี่ยคือปิดตั้งแต่5.10ซึ่งตอนนี้ก็ปิดได้แล้วนะเพียงแต่ว่ามันต้องรอดูการปิดตลาดสิ้นเดือนนี้ว่ายืนเหนือ5.05ได้เนี่ยแพทเทิร์นในรายเดือนเนี่ยจะกลับมาเกิดสัญญาณซื้อใหม่ค่ะ
พราะเกิดการทำ higher high นะครับแต่เพียงแต่ว่าระยะสั้นนะตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าจะกลับมาเกิดmonthly buy signal เลยนะครับเพียงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับตัว ITD เนี่ยเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยณตรงนี้เนี่ยเราให้ไว้ที่เดี๋ยวนะครับ5.60 บาทก่อนนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยสั้นๆเนี่ยดูที่5.60 บาทเป็นอย่างน้อยซะก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเบรก5.60 บาทได้เกิดสัญญาณซื้อในรายเดือนในการปิดสิ้นเดือนมกรานี้ด้วยเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเบรก5.60 บาทไปทดสอบเป้าหมายต่อไปที่6.30 บาทและก็7 บาทตามลำดับครับค่ะเพราะฉะนั้นค่ะที่ยังไม่มีตรงนี้ก็ค่อยๆทยอยสะสมไปได้เลยสำหรับตัวนี้นี่ถ้าดูแพทเทิร์นในรายเดือนรายวันแล้วถือว่ามีรูมที่น่าสนใจนะครับโอเคค่ะตอนนี้เหลือเวลาอีก3นาทีนะคะคุณผู้ชมถามถึงตัวมิ้นท์ค่ะมิ้นท์ต้นทุนยังไม่มีนะคะจะรับที่เท่าไหร่ดีคะในส่วนของมิ้นท์เนี่ยลงมาณตรงนี้เนี่ยคือสัญญาณค่อนข้างอ่อนแอนะครับซึ่งถ้ายังไม่มีเนี่ยคืออย่าพึ่งดีกว่าครับโอเคงั้นผ่านเนาะคือเดย์ก็เซลวีก็เซลส่วนมันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นบายแต่ว่ามันก็ก้ำกึ่งนะครับเพราะว่าถ้าปิดตลาดต่ำกว่า33.75 บาทในเดือนนี้เนี่ยก็จะเกิดการทำโลเวอร์โลในรายมันซึ่งนั่นหมายความว่าหุ้นเนี่ยที่คนมองว่าธุรกิจการท่องเที่ยวดีโรงแรมดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่นะครับตัวนี้คิดว่าถ้ายังไม่มีเนี่ยอยู่เฉยๆไปก่อนดีกว่าวันนี้มีตั้งหลายตัวที่แนะนำหลายๆตัวเนี่ยมีหุ้นที่น่าสนใจหลายตัวนะครับก็ลองไปเลือกดูเอาก็ได้ครับโอเคค่ะตัวต่อมา CHG ค่ะยังไม่มีตัวนี้น่าสนใจไหมคะตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นในกลุ่มของโรงพยาบาลของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็แพทเทิร์นก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากนะครับสำหรับตัว CHG เนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่าณตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าหุ้นยังไม่เกิดการทำโลเวอร์โลนะครับมีความแข็งแรงรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะเล่นสั้นเนี่ยก็น่าจะขึ้นไปคืออย่างนี้สำหรับตัว CHG เนี่ยกรอบรอบนี้เนี่ยซึ่งเป็นกรอบสำคัญเลยเนี่ยอยู่ที่2.86 บาทกับ3.04 บาท 2.86 กับ 3.04 CHG เนี่ยถ้ายืนอยู่ตรงกรอบตรงนี้ได้เนี่ยระยะสั้นตรงนี้ก็คือเป็นแนวรับเลย2.86 นะครับแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปแนวต้านก็คือ3.04หลุด2.86ถือว่าเริ่มดูไม่ดีในระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องดูว่าแถว2.86ถ้ายืนได้เนี่ยก็มีลุ้นขึ้นไปทดสอบเป้าหมายต่อไปแถวบริเวณ3.04 บาทก่อนค่ะโอเคคุณผู้ชมให้คำถามมาบอกว่าคือตอนนี้ iLink มีต้นทุนอยู่ที่21 บาทจะเปลี่ยนมาซื้อบ้านปูดีไหมคะ iLink 21 บาทเปลี่ยนมาเป็นบ้านปูดีไหมตอนนี้ iLink บนกระดาษ20.20 บาทiLink เปลี่ยนมาเป็นบ้านปูดีไหมใช่ไหมครับก็จริงๆแพทเทิร์นบ้านปูน่าสนใจนะครับอย่างที่บอกเพียงแต่ว่าบ้านปูเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการพักฐานในระยะสั้นแต่ราคาแถว19.50 บาท 19.60 บาทเนี่ยถือว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจแหละครับสำหรับตัวบ้านปูโอเคงั้นก็สวิตช์ได้นะคะก็เป้าหมายนี่ถ้าราคาตรงนี้ขึ้นไป23 บาทนี่ก็พอสมควรนะครับ20-30% น่าจะได้ค่ะนะครับอีกตัวหนึ่งค่ะ BGT Body Glove อ่ะค่ะตัวอะไรนะครับ BGT ค่ะ Body Glove ตัวนี้ยังไม่มีจะเข้าที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้บาท BG กันแล้วก็ T Thailand อ๋อ BGT นะครับค่ะหุ้นตัวนี้มีความแข็งแรงครับ Daily เป็น Buy นะครับ Weekly ก็ยังคงเป็นแล้วก็มันลี่ก็เป็นบายแนวโน้มแข็งแรงครับค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะอ๋อสำหรับตัวนี้ถ้าจะรับใช่ไหมครับ BGT ถ้าลงมาจริงๆตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับคือถ้าลงมาได้แถวๆลงมาแถวๆบริเวณ 1.72 1.73 เนี่ยน่าสนใจแต่แถวๆบริเวณนี้ก็น่าสนใจนะครับแพทเทิร์นก็เป็นแพทเทิร์นที่มีลุ้นการทำนิวไฮนะครับค่ะแนวต้านให้ไว้เท่าไหร่นะคะตัวนี้สำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าสั้นๆเนี่ยก็คงจะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมแถวๆ1.84 บาทก่อนครับ1.84 บาทนะคะโอเคค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะ
ขอขอบพระคุณทุกคำถามค่ะที่ส่งกันเข้ามาทั้งทาง SMS นะคะแล้วก็ทางด้านของตัวแฟนเพจด้วยนะคะคุณผู้ชมติดตามกันใหม่พรุ่งนี้เนาะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณปริศวรรณพิบูลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์นะคะที่มาร่วมรายการกับเรานะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะที่จะเปิดพอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์โทรไปได้ที่เบอร์026805393 026805393แล้วก็บอกว่ามาจากรายการให้ Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดคุณผู้ชมจะได้รับการดูแลอย่างดีเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณมากค่ะคุณปิดค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ดิฉันปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้ววันนี้ขอให้โชคดีในการลงทุนเช่นเคยค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ